ถูปูทุกท่านครับผมวันนี้ขึ้นโค้งครับผมสร้างโตดเท่ากับผมสิบยอดครับผมมาแต่คนใหม่ครับพี่น้องก็เลยออกมาเบิ่งฟังนี่ครับโอ้ตรงแล้วครับผมจานตรงแล้วครับไปเลยครับเดี๋ยวเพิ่นนี่แหละครับมาเดี๋ยวผมเอาใหม่ไปลงกันครับบรรยากาศค่ำๆครับขี่จะเป็นตกดินแล้วโอ้ใหม่ครับผมไปถอยไปขึ้นลังคาเขาอื่นว่ายังไอจันฮะบ่นี่ไหมข้านมันบอกครับทึกๆไหมอ๋อตัวนี้ดิตัวไกลตรงๆสีม่วงนะอ๋อโอ้เพิ่นกับเฮเตแบบหลังคารุ่นเก่าหลายเนาะตัวนี้เป็นเพิ่งมาเองครับผมเพิ่งมาเองก็ตาเล่ามาเองครับผมเดี๋ยวเพิ่นขึ้นตอกแล้วผมก็อยากจะเป็นของง่วงคือของแมวโว้นี่ขั้นทับมันก็เป็นไอ้ยังก็คือนะขั้นทับที่ตอกตะปูไหมจันขั้นไกลมันไหมเฮาต้องไกลไกลอีกคือนะยังก็อ๋อแปรมันครับผมคอยสิไปเปลี่ยนเอาต่อไปมาโอ้มันสิไปตาไรบ่ล่ะครับนี่ไอ้ทางโตดครับได้อยู่ดอกเนาะตะปูหลายอยู่ได้นี่คอยดังไฟตัวใหม่ปุ๊บโอ้ตะปูเขียวเรื่องแค่คือเสร็จคอมเมนต์บ่การตรวจเรื่องแค่คือเสร็จคอมเมนต์บ่คอมเมนต์เป็นเรื่องแค่ดีได้ครับพี่น้องเป็นฟ้าเล็กหน่อยโดดลงมานี่โอ้ยเป็นอาหารพอดีเลยได้บ่นี่พอดีแล้วเนาะสำคัญแล้วเนาะแต่มันก็พอโอ้ยมันหักเป็นบ่หรือว่าลงบ่ตอนนั้นมองอันนี้มันเกือบละครับผมเฮ็ดตาตังเขานำบ่งัวมีบ้านหนึ่งนี มองมาใส่ไว้เลยนี่ยำเสาปลากินตัวใหญ่แล้วไปอีกหน่อยนึงมื้อนี้สร้างวัดพระศรีไอ้ขึงข้านอีกอันนึงครับผมมื้อนี้นี่ป้องไงทําแล้วได้เวลาไปแกงปลาให้เมียอ
ังเสียเป็นเฮียนบ่อาจารย์โอ้มาอยู่ไกลแท้เนาะได้ไฟเนาะเลี้ยงงัวพ่อเป็นมือเป็นตีนแล้วพี่น้องผมมันกับพ่อแก่คัดเนาะอาจารย์เนาะของจันของไอ้จันโตดเพิ่นกับมีควายอยู่ครับผมสิออกลูกอยู่เนี่ยเพิ่นเป็นห่วงอยู่นั่นน่ะกลางคืนก็มานอนเฝ้าอยู่เห็นมันยกหางว่าซั่นว่าแต่มาเบิ่งหีควายเล่นพี่น้องมันยกหางพุ่นน่ะไกลแล้วไกลแล้วสําคัญให้เพิ่นนี่มาในตัวผู้เด้อครับดูปีที่แล้วตัวไอ้ตัวผู้ตัวแม่โอ้ปีนี้แต่เลี้ยงมามีตัวแม่ตัวเดียวปีนี้มันสิตัวผู้อีบ่คันตัวผู้นี่ตัวแม่นี่ฝนตกคักเลยเนาะปีนี้แม่เนาะเอ๊ไปเศร้าเบิ่งแล้วบ่จังหือครับผมผักยกก่อนครับผักยกถอนก่อนครับเป็นรูปเป็นร่างแล้วครับผมโอ้ฝีมือเลยครับผมสร้างตัวเฮานี่สุดยอดแล้วครับเมาคนเดียวเลยครับเพิ่นเนี่ยมาตรฐานแล้วครับถ้าไม่ได้สันไทยนี่คือบ่อาจารย์ครับชุดยอดเล่นบ่เอาตัวนี้ไปก่อนเนาะยังมันห่างค่อยเอาสันไทยเนาะมุ่งพ่อใหม่มันบ่เปียกก่อนมันไห้จักใหม่ยังบ่แม่นโอ้มันมีใบบกนะครับอาจารย์มันมีไม้บกต้นนี้แล้วนี่ต้นที่เลื่อยนี่ป่าอีสานเอาไปหลายท่อนอยู่เจ้าเขาบ่ล่ะโอ้บ่รู้แล้วว่าท่านมื้อนี้ก็เตรียมตัวปลูกหญ้าปลูกหญ้าหมดแล้วเนาะอาจารย์เนาะปลูกหญ้าหมดคือเลยเนาะครับแกบหาปูนไทยให้มันเอาหลักเอาเนี่ยมากบไว้เนาะเบิ่งดินให้มันดีดินมันงานทั้งกลางมันเป็นไอ้ดินเข้มมั้ยพี่น้องโอ้คําเหล่านกเจ้าก็บินเข้าห้างแล้วเนาะเฮ้ยเราคือบ่เห็นนกมื่นว่าสิล่องใส่ม่องมึงครับผมปลากำผาเนี่ยยังสิมีปลาบ่อยู่มีเรือบ่ใส่เสร็จแล้วก็สูบน้ําขึ้นมาเลยสูบหลังบ่อครับผมเอาปลายังลงให้หลอกปุ๊บบ่อยากหลอกใหม่เด้พี่น้องทหารก็คุตื่นเพิ่นไว้พ่อได้ไว้สูบน้ําแบบลึกๆจักหาเม็ด10เม็ดสูบน้ําไว้ใส่ปลูกหญ้าปลูกหยังไปซั่นครับผมเนาะจักสิเลี้ยงงัวพันธุ์หยังดีครับผมงัวพันธุ์ใหญ่ร้ายก็พอดีครับเห็นสร้างตัวเพิ่นเลี้ยงควายก็อยากเลี้ยงงัวล่ะครับผมพ่อได้บ่ายหีมเล่นนะครับพี่น้อง อามออกลูกนะหมอง่วงเขาก็จกหีงัวตัวเออเบนบอกเวลาเขาไปผสมเทียมมันไปมันขอดบ่ได้แม่นบ่พี่น้องขอเล่นว่าหัวเลยครับผมจะไล่นิดหน่อยนึงกับจะว่ากันครับผมพี่น้องทุกผู้ชมครับเออเป็นยกครับยกไปนี่ครับผมมันเร่งออกมาได้นะครับอาจารย์ออกมาแล้วมือได้บอกมาแล้วแหละยังสาวมาให้เป็นลูกค้าเThank you.
่ได้เก็บมะม่วงไว้ปนไก่หน่อยด้วยอาจารย์ต้นมะม่วงไม่ได้เก็บมะม่วงไว้ปนไก่หน่อยบ่มีแล้วแม่นไปหาหลักไก่หน่อไก่ซื้อไก่ตลาดบ่แม่นบ่ซื้อไก่ตลาดเนาะคืออยู่คืออยู่แม่นเดี๋ยวมันสิเดี๋ยวจะของเขามาบ่ได้กินไก่เนาะไก่กูหายไปไสวะโอ้ยบ่ต้องรักดอกเป็นผักตายมืดไก่อยู่ข้างเฮียนว่าเม็ดเน่าเสี่ยวอยู่นั่นเหมือนของก็เด้อพี่น้องมื้อนี้ค่ำแล้วครับผมเหมือนของเลยครับค่ำแล้วอยู่ผู้เดียวยันพี่ดอกเดี๋ยวยันไอ้สร้างตัวพ่นนี้ก่อนครับเพิ่นตอกแล้วเพิ่นเอาไปเลยได้บ่สิถ้าเพิ่นเอาควายลงน้ำแล้วเนาะสบายเลยว่าอาจารย์เรียบร้อยแล้วครับผมควายลงน้ำแล้วโอ้ครับพี่น้องจะได้คำละอ่ะถ้าติดตามผลงานนะครับพี่น้องอาจริงเลยโรยเลยครับผมอาจจอยลิ่งๆเลยครับถ้าติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้นะครับผมอยู่ดีมีทุกท่านครับมันๆกันทุกท่านครับผม